ตอนนี้เรามาดูคู่เจ้าแม่ขายตรงคู่เทรนเนอร์แหวนแหวนและน้องลูกหยีครับเขามาเดินขายดวงใจช่วยกาชาดกันพี่เทบาทค่ะช่วยไหมคะช่วยไหมคะแล้วเดี๋ยวไปหยอดที่ตู้เทรนเนอร์เลยค่ะหน่อยนะคะหัวใจของตุ๊กตากาชาไทยแล้วก็ไปหยอดหน้าเวทีเดอะเทนเนอร์เลยนะคะได้เงินช่วยกาชาดมาเยอะเลยแหมก็อย่าลืมให้กำลังใจคู่ที่6เยอะๆด้วยเหมือนกันนะครับขอเชิญทีมต่อไปนะครับทีม T6 ครับน้องลูกหยีและเทรนเนอร์แหวนครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแหวนก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับน้องคนนี้นะคะที่มีชื่อว่าน้องลูกหยีอายุแค่8ขวบเท่านั้นแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นเหลือมากๆเลยทีเดียวนะคะงั้นตอนนี้ขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับน้องลูกหยีหน่อยค่ะดูท่าทางว่าเทรนเนอร์จะตื่นเต้นกว่าน้องนะคะวันนี้ลูกหยีจะมาร้องเพลงอะไรคะเพลงเชื่อฉันค่ะวู้งั้นขอเสียงกรี๊ดดังให้กับน้องลูกหยีกับเพลงเชื่อฉันด้วยค่ะคนที่ลืมสัญญาก่อนว่าเคยรักเขาจริงจังเธอและทำให้ฉันต้องผิดหวังอกฉันแทบหักใครมาเปลี่ยนใจเธอแต่ต้องเจอกันอยู่ทุกวันสักคำจะยังไม่ยอมทักทายดวงใจฉันแตกสลายถ้ายิ้มสบายคงจะพบใครแล้วใครจะซื่อตรงคิดไปหัวและพะวงคนอื่นคงจะไม่ชอบเธอจริงเชื่อฉันอย่าลงไปจากใครแค่นี้ละห่วงใยรักแท้และแน่จริงโปรดทิ้งความคิดจะเปลี่ยนใจถ้ามีไปชอบใครชอบจะไม่ชอบแต่ฉันT4 น้องพินต้าและเทรนเนอร์โจครับซื้อนิดหน่อยสิครับก็เอาอันละร้อยครับร้อยหนึ่งให้อันละร้อยเลยเหรอ5 อันร้อย 5 อันร้อยใจร้ายสำหรับภารกิจพิเศษของเทรนเนอร์โจและน้องพินต้าคู่นี้ครับนอกจากจะเดินขายดวงใจช่วยกาชาดแล้วก็ยังแอบไปเล่นเกมปาลูกโป่งจับรางวัลซะอย่างนั้นไม่ค่อยอู้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวประมาณ6 โมงเย็นนะครับเราจะมีการแข่งเดอะเทรนเนอร์ตรงข้างหน้านี้นะครับข้างๆกับ
ลานพระรูปนะครับถ้าใครอยากจะเชียร์เราสามารถนำหัวใจสีชมพูเนี่ยแล้วเขียนคำว่า T4 หย่อนเทรนเนอร์โจนูโวมาชวนเชิญไปดูคอนเสิร์ตของน้องๆ The Trainer ทั้งทีโอ้โหรับรองแม่ยกแฟนคลับไปดูกันเพียบและตอนนี้โชว์ของน้องผิงตาก็พร้อมแล้วแหละครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเป็นเทรนเนอร์ของน้องพินต้านะครับ T4 นะครับซึ่งอันนี้เป็นอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่แล้วน้องพินต้าร้องเพลงดาวอาทิตย์นี้จะมากับเพลงจังหวะแบบเดิมๆนะครับจังหวะฮิปฮอปนะครับยังไงก็อย่าลืมเชียร์น้องพินต้า T4 นะครับขอเชิญพบกับน้องพินต้าครับขอคะแนนจากคนดูหน่อยสิลูกช่วยเชียร์หนู T4 ด้วยนะคะโอเคส่งประมือพินต้าครับความรู้สึกผมลึกๆแล้วที่1ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้พินต้าไม่น่าจะได้ที่สุดท้ายและช่วงหน้าเรามาดูโชว์ของน้องๆในโจทย์เพลงฮิตกันต่อห้ามพลาดครับ